ดีค่ะขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการ DIY นะคะ 25 by Nice นั่นเองนะคะรายการที่นี่เลยค่ะนำคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่โลกของการประดิษฐ์ประดอยฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งเช่นเคยนะคะซึ่งรายการของเราค่ะคุณผู้ชมนะคะจะสามารถที่จะ do it yourself DIY ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะว่าจะเป็นของแต่งบ้านของใช้นะคะของทำสวนเราก็เคยตกแต่งกันมาแล้วนะจ๊ะรองเท้าส้นสูงที่แบบว่าเฮ้ยซินเดอเรลล่าทำตกไว้เรายังไปปลูกต้นไม้ได้เลยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะรายการของเราก็จะนำนี่ค่ะเจ้าแผ่นซีดีนี่นะคะที่แบบว่าส่องหน้าได้เข้ารายการนะจะทำเป็นเจ้าที่รองแก้วค่ะแต่ว่าเจ้าที่รองแก้วจะดูธรรมดาไปเราก็เลยทำให้มีสีสันด้วยเจ้าเชือกพวกนี้นะคะอ่ะไปดูอุปกรณ์กันหน่อยค่ะว่าก่อนจะดูIt Yourselfเนี่ยอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างค่ะอุปกรณ์แค่4อย่างเท่านั้นเองนะคะไม่เชื่อใช่ไหมคะว่ามันจะสามารถที่จะรังสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะแล้วก็ของใช้ในบ้านผู้ชมได้ถ้าไม่เชื่อตอนนี้เนี่ยไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา do it yourself ค่ะนี่ฟ้าถามจริงเหอะจะอยากได้กระเป๋าแพงๆไปทำไมก็ฟ้าชอบแล้วยังอยากได้คนโน้นคนนี้อีกก็ฟ้าอยากได้ที่อยากได้แหวนเพชรที่ดินบ้านรถสปาก็อยากมีความสุขแบบคนอื่นเขาบ้างแล้วตอนจบอะสุขไหมล่ะไม่ก็เลิกอยากก่อนดิความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์เชื่ออารยานะเรยาไปไหนใกล้ๆใช้จักรยานของท้ายรถสดน้ำมันรอแฟนไม่ขับให้ดับเครื่องเช็คลมยางเป็นประจำพี่หาคันนู้นน่ะรถพี่แต่คันนี้รถหนูทางเดียวกันไปด้วยกันไหมครับแชร์ให้รู้โชว์ให้เห็นเป็นคนประหยัดน้ำมันเดิมมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเวียดนามและได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพ่อค้าชาวเวียดนามสมัยนั้นเป็นที่รู้จักกันในนามก๋วยเตี๋ยวผัดหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตามชื่อของประเทศเรานั่นเองและได้มีการปรับรสชาติให้ใกล้เคียงกับอาหารไทยอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันผัดไทยได้มีการปรับเปลี่ยนการปรุงอาหารเพื่อทำให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผัดไทยห่อไข่ผัดไทยปูผัดไทยกุ้งสดผัดไทยมันกุ้งหรือแม้แต่การใช้เส้นจานและวุ้นเส้นแทนเส้นผัดไทยนับว่าเป็นการนำมาประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์เลยทีเดียวปัจจุบันนี้เราสามารถหาร้านขายผัดไทยได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทางข้างถนนอย่างร้านแผงลอยร้านรถเข็นไปจนถึงในห้างสรรพสินค้าดังๆก็ยังมีผัดไทยให้หาซื้อหาทานได้เช่นกันหากจะพูดถึงร้านผัดไทยที่คนทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดีคงไม่พ้นร้านผัดไทยทิพย์สมัยหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีคือผัดไทยประตูผีซึ่งเป็นร้านที่เก่าแก่และเปิดมายาวนานกว่า40ปีแต่ก็ยังสามารถคงรสชาติที่อร่อยมาได้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากความอร่อยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยจึงทำให้ผัดไทยอยู่ในอันดับที่4จากการจัดอันดับอาหารไทยถูกใจคนทั่วโลกเลยทำให้ผัดไทยเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยและคนต่างชาติเป็นอย่างมากและด้วยเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวของอาหารไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งอดีตจึงทำให้ผัดไทยกลายมาเป็นหนึ่งในอาหารที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก
กลับเข้าสู่ DIY 25ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้ก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือเจ้าแผ่น CD นะคะไม่ว่าจะเป็น CD DVD นะคะหรือว่าคาราโอเกะ CD แผ่นอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดเลยนะคะก็มันสามารถหาใช้ได้หาได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบถ้าเกิดคุณโชว์ไปทิ้งเนี่ยมันก็จะต้องเรียกว่าใช้เวลานานนะกว่าที่มันจะย่อยสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในโลกร้อนนะคะเราก็เลยเลือกที่จะใช้เจ้า CD เนี่ยมารีไซเคิลก็มาทำมาประดิษฐ์นั่นเองนะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือนี่นะคะที่เป็นเชือกอ่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ชมขาปืนกาวนี้เนี่ยใช่ปืนกาวนี้นะคะคุณผู้ชมบีบลงไปพอประมาณทำมาสักครึ่งวงกลมก่อนนะคะแล้วก็เอาเจ้าอันนี้เนี่ยวางมันลงไปตามรอยกาวที่เราได้ยิงเอาไว้ที่แรกนะคะกดๆมันหน่อยค่ะมันที่พื้นก็ได้นะคะก็กดๆแบบนี้ค่ะกดให้รอบๆนะคะให้มันพอหมาดๆแล้วก็ทำครึ่งอีกครึ่งนึงนะคะที่เราไม่ยิงทั้งหมดรอบเดียวเพราะว่าบางทีเรายิงไปแล้วปรากฏว่าเราติดมันไม่ทันนะคะเราทำให้กาวมันแห้งก็จะเปลืองขึ้นอีกนะเราทำมักน้อยแล้วกันนะคะทำทีละครึ่งเมคชัวร์ดีกว่าอย่าลืมนะคะเราเตือนกันทุกเทปเลยว่าน้องๆที่ทำโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยควรที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยนะคะแล้วก็อยู่ดูด้วยนะไม่ใช่แบบว่าทำเสร็จแล้วมือถลงถลอกปอกเปิกอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะได้หนึ่งรอบแล้วกดมันหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไม่ติดหนึ่งรอบแล้วต่อเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โห
ดูแล้วมันดูมีสีสันมากเลยอะแล้วมันก็ใช้งานได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัตินะคะที่จะซึมซับน้ำได้นั่นเองนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมขาขอแนะนำหนึ่งท่าทางที่ดีนะคะอาจเป็นแก้วกาแฟที่เป็นอุ่นๆก็ได้นะคะก็จะดีกว่าที่จะเป็นน้ำเย็นมากๆนะคะเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมเอาไปวางแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะซึมเข้าไปในนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมควรที่จะเอาไปผึ่งแดดนะคะเพราะว่าเจ้าเชือกเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำถ้าเกิดว่ามันไม่แห้งมันก็อาจจะเป็นเชื้อราได้นะจ๊ะไม่ใช่แค่ใช้งานอย่างเดียวให้มันสวยงามนะใช้แล้วก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกวิธีถูกที่ถูกทางด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นแก้วกาแฟเนี่ยก็สามารถที่จะวางได้เลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เลอะแยะอะไรมากมายนั่นเองนะคะอ่ะถ้าเกิดใครมีเยอะๆแยะๆนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ทำกันเยอะๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้เวลาที่มีปาร์ตี้ที่บ้านกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะเวลาแฮงเอาท์กันก็สามารถนำมาใช้งานได้นั่นเองนี่เห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะเรามีคลิปวิดีโอออย่าคิดเยอะใครที่เป็นแฟนรายการเราแน่นอนนะคะต้องรู้ว่ามันเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ DIY Do It Yourself เช่นเคยนะคะแต่จะเป็นคลิปอะไรนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะผมเชื่อในความคิดของตัวเองมาตลอดเลือกที่จะเป็นเด็กหลังห้องบ้างทำอะไรอำพรางดูเท่ดิอย่างบุหรี่เนี่ยสูบไปไม่ติดหรอกเดี๋ยวก็เลิกได้เฮ้ยอย่าเขกหัวตัวเองจริงๆที่คิดผิดผมแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ผมเตือนคุณได้ถ้าคิดจะสูบบุหรี่อย่าเลยEastern Thailand. ศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพหลวงพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ150ปีกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มดำเนินกิจการในฐานะโรงภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี2476ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครภายในออกแบบตกแต่งเรียบง่ายด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร่วมกันระหว่างไทยและตะวันตกภายใต้การควบคุมงานและออกแบบของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษดากรศาลาเฉลิมกรุงยังคงเปิดดำเนินกิจการในนามเฉลิมกรุงรอยัลเธียเตอร์ด้วยการบริหารงานของบริษัทเฉลิมกรุงมณีทัศน์จำกัดโดยได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี2535เพื่อการยกระดับให้เป็นโรงมหรสพแห่งชาติจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่เคยว่างเว้นจากการแสดงสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเพลงคอนเสิร์ตการกุศลหรือการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการระลึกถึงศิลปินและบทเพลงอมตะและที่ขาดเสียไม่ได้คือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างโขนผสมผสานเทคนิคทันสมัยตลอดจนการฉายภาพยนตร์ในโอกาสสำคัญ
จนสามารถเรียกได้ว่าศาลาเฉลิมกรุงคือศูนย์รวมความบันเทิงของไทยซึ่งช่วยส่งเสริมผลักดันให้ศิลปะวัฒนธรรมเจริญก้าวหน้าที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความทรงจำอันเป็นตำนานแห่งความสุขที่ได้รับการกล่าวถึงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันWe'll be right back.
ู้ชมคะเห็นไหมคะว่าใช้งานได้จริงๆนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ DIY 25แล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าใครที่มีไอเดียดีๆนะคะที่สามารถ do it yourself ได้สามารถส่งมาได้ที่นี่เลยค่ะตามที่อยู่นี้นะคะแล้วไนซ์ก็จะนำไอเดียคุณผู้ชมนะคะมาต่อยอดหรือว่ามาประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆนะคะให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นที่ดูรายการของเรานั่นเองนะคะวันนี้เวลาลงแล้วค่ะไนซ์และทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเหมือนกันเอาใหม่มันตกอ่ะมันตกอ่ะทำได้เลยกดเรคคอร์ดบ้างปิดรายการใช่ไหม